โดยทางปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณสุภัชจำปาทองเปิดเผยถึงการจัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปีขณะนี้มีการดำเนินการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า80%ที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนที่มาลงชื่อเพื่อขอรับการฉีดในภายหลังจึงทำให้ฉีดให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ครบ 100% ครับแต่คาดว่าเปิดเทอมนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะลูกจ๋าเปิดเทอมพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการฉีดนะครับนักเรียนโดยฉีดเข็มที่2เนี่ยจะได้ให้มีการครอบคลุมมากขึ้นครับส่วนประเด็นเข็ม3นะครับซึ่งเป็นเข็มบูสเตอร์นั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เว้นช่วงการฉีดหลังจากฉีดเข็ม2ไปแล้วประมาณ 4-6 เดือนโดยนักเรียนที่ฉีดเข็ม2ในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยและก็ช่วงต้นมกราคมปีนี้นะฮะประมาณ 2,500,000 คนจะสามารถฉีดบูสเตอร์ได้ในช่วงเปิดเทอมพอดีก็คือฉีดมกราปั๊บเว้นมากุมภามีนาเมษาประมาณพฤษภาก็บูสเตอร์เข็ม3ไปเลยก่อนจะเปิดเทอมช่วงของพฤษภาคมนะครับเนื่องจากอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานของนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาด้วยดังนั้นการสำรวจใหม่จะทำให้ง่ายต่อการวางแผนในการจัดฉีดให้กับเด็กมากขึ้นครับส่วนการฉีดให้กับคุณครูบ้างล่าสุดพบว่าการฉีดครบ2เข็มไปแล้วมากกว่า 90% ครับที่เหลือเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการฉีดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการฉีดบูสเตอร์ให้กับครูนั้นจากข้อมูลก็ฉีดไปแล้ว 50% และมีการสำรวจตัวเลขเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ย้ำนะครับทั้งนักเรียนก็ต้องปลอดภัยคุณครูก็ต้องปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับ